วันนี้นะครับทางผบตรเนี่ยได้มีการไปเข้าพบนะครับนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับโดยมีการไปประชุมร่วมกับคุณอนุทินชาญวีรกุลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเด็นปัญหาที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของหนี้นอกระบบซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยมันก็มีหลายแบบหนี้ที่อยู่ในระบบเองเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเราเข้าถึงลำบากด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเนี่ยการปล่อยกู้ก็ลำบากขึ้นครับเพราะว่าแบงก์เนี่ยก็มีการเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะอาชีพอิสระเนี่ยมันไม่ได้มีการรองรับชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางออกในการที่จะได้เงินหมุนเวียนหรือเงินกู้จริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการไปกู้หนี้นอกระบบแล้วพอมันกลายเป็นหนี้นอกระบบเสร็จแล้วเนี่ยดอกเบี้ยนะครับก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่แพงกว่าหนี้ในระบบพอมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่างูกินหางเราไปเข้มงวดในการปล่อยกู้ซึ่งก็โทษแบงค์ไม่ได้แบงค์เขาก็ต้องรักษาไม่ให้ NPL มันสูงนะครับหรือหนี้เสียนั่นแหละไม่ให้มันสูงทีนี้เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าหลักประกันหรือเงื่อนไขเนี่ยมันไม่เข้ากับหนี้ในระบบเพราะฉะนั้นการกู้ก็จะลำบากขึ้นอันนี้ก็ต้องดูครับว่าทางท่านนายกเนี่ยจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรอาจจะไปเพิ่มจำนวนของนาโนไฟแนนซ์ให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้นการปล่อยกู้รายย่อยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการอาจจะใช้เทคโนโลยีนะครับเรื่องของการกู้เป็นP2P ก็คือบุคคลต่อบุคคลโดยที่มีแพลตฟอร์มของรัฐกำหนดอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทันสมัยหรืออาจจะเกิดขึ้นในรัฐบาลยุคเพื่อไทยนี่แหละเพราะว่าก็ใช้แพลตฟอร์มที่ดิจิตอลวอลเล็ตอ่ะก็จริงๆใช้ได้นะพอมันผูกกับสมาร์ทคอนแทคอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูครับว่ามาตรการนะครับที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีรวมกับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยตลอดจนผบตรเนี่ยเขาดูเนี่ยเขาก็จะดูแบบไหนบ้างแต่แน่นอนครับว่าถ้ามีการเรียกคุยทั้งสองท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามร่วมกันด้วย